เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ทำมันหลอนมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องราวของชายหนุ่มรายหนึ่งนะครับที่ได้ไปเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งแต่กับปรากฏรับว่าห้องพักในโรงแรมแห่งนี้กลับเหลือเพียงห้องสุดท้ายเท่านั้นแถมยังลดราคาให้อีกด้วยนะครับงานนี้พอได้เห็นสภาพห้องพักแล้วนะครับบอกได้เลยว่าชัดเลยทันทีรู้เลยว่าทําไมถึงลดราคาให้แบบนี้แถมเช่าเน <Cec> ี่ยนะครับยังสังเกตเห็นสิ่งที่ชวนสยองหนักกว่าเดิมอีกด้วยเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าทําเอาขนลุกไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับมาล่าสุดนี่มีหนุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนึงนะครับได้ออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์สุดร้อนหลังจากที่ได้มองหาห้องพักแบบเร่งด่วนนะครับก่อนจะได้ห้องพักห้องสุดท้ายของโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับบอกได้เลยว่าขนลุกไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเจ้าตัวนะครับได้ระบุว่าหาห้องพักด่วนฉุกละหุกจําเป็นเนื่องจากหาไม่ได้แล้วเข้าพล็อตหมดเลยเหลือห้องสุดท้ายลดร,ราคาให้ เป็นห้องทางเดินใต้บันไดเปิดมากกลิ่นตลบเข้าหน้าสภาพห้องว่าพีกแล้วเจอหมอนข้างยิ่งผีก,กว่าเวลา23นาฬิกามองลอดแสงช่องประตูทางเดินไปยังมีเงาคนเดินอยู่เกือบตลอดเวลากลางคืนห้องบนมีเสียงกุกุกกักถ้ามีเสียงลากเก้าอี้หรือว่าเก้าอี้ลงนี่ไม่อยากจะคิดเราก็สกิลการฟังพอสมควรแต่ใจสู้ลอดมาได้ภาพจริงไม่ได้จัดฉากนะครับโดยปกติห้องราคา600บาทแต่เจ้าของใจดีลดให้เหลือ500บาทภาพจริงไม่ได้จัดฉากครับ และจากในภาพก็จะเห็นได้นะครับว่าเป็นบมรยากาศห้องพักนะครับที่อยู่ในสภาพทุดโทมกระเบื้องติดผนังนะครับก็ลายไม่เหมือนกันแถมยังเดินท่อน้ําขนาดใหญ่นะครับในห้องให้เห็นแบบโล่งๆอีกด้วยและนอกจากนี้นะครับประตูห้องน้ําก็ติดแบบกลับด้านผ้าปูที่นอนเตียงนอนพม่านะครับก็สกปรกดูไม่น่านอนแต่ว่าที่หนักกว่านั้นครับก็คือหมอนข้างนะครับที่มีสภาพเก่ามากๆปลอกหมอนก็ขาดจนหมอนข้างข้างในนะครับโผล่ออกมาบอกได้เลยนะครับว่าเห็นแล้วสะพรึงไม่น้อยเลยเดียวกับ ซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวนี้ได้ถูกแชร์ออกไปก็ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์นะครับแล้วก็ได้มีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งหลายคนนะครับเห็นสภาพดังกล่าวนี้ก็ต่างรู้สึกสะพึงกันไม่น้อยนะครับและนอกจากนี้หลายคนก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าตนเองนั้นไม่ได้โฟกัสที่ความน่ากลัวของสิ่งเหนือธรรมชาติแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ากลับไปโฟกัสที่สภาพห้องนะครับที่ดูไม่น่าเข้าพักตั้งแต่แรกนะครับแถมบางคนก็ได้ยอมรับอีกด้วยว่าแบบนี้ไม่น่ากลัวผีนะครับแต่ว่า กลัวกลิ่นกลัวเชื้อราแล้วก็กลัวเชื้อโรคมากกว่านั่นเองครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว